เด็กคือถ้าเขาทำไม่ได้คือ3ทุกคนหนึ่งแล้วก็เด็กเล็กๆทิ้งงานก็ลำบากเพราะงั้นน้องๆจะมาทำงานด้วยเนาะสั่งงานไว้แล้วก็ต้องเข้ามาช่วยบ้างนะครับก็เขาก็ทำเหมือนกันต้องมีอาหารกับข้าวมีบางซึ่งรายงานลูกบ้านเรียนให้เราต้องรายงานต่างกันอย่างพร้อมยืมทางหน้าที่ก่อนเราจะเสนอเงินบังคับให้เด็กกินที่หนึ่งเอาลูกอยากให้เด็กกินนะเด็กมันกินถุงคออ้วกตายครับเออครับผมยังไม่ได้ตัดตัดก่อนก็ได้ไม่เป็นไรทันเล็กจะได้อย่างนี้เราจะต้องซื้ออาหารมาประกอบอย่างนี้1,000ก็ต้องแบ่งกันไงตาจ้างกี่คนตาจ้างมี2คนวันนี้ก็เวรมีสนุแต่ว่าเจ้าหน้าที่อาคารมันจะต้องจ่ายเงินทุกวันเป็นคนจ่ายทุกมันก็ต้องแตกต่างให้เป้เอาความเท่ากันหมดแล้วค่ะเพราะว่ามันจะไปเอาเงินไหนก็อย่างนี้แหละค่ะแค่นี้แบบตามสภาพว่าเราก็โรงเรียนเล็กๆมันก็ไม่ได้มีก็บอกว่านั่งนักข่าวก็บอกว่าใช่ค่ะนี่ค่ะกำลังแล้วก็ทำเอานี่คือกรรมการสถานก็หันเอไม่ใช่ค่ะพันนอนหนูแล้วก็ทอทงกระดานสะอุดด้วยกระดานเมื่อวานนี้เราฝึกไปแล้วนะคะอ่ะคนชุนหนูมีหนังสือแล้วมั้งรับค่ะก็บอกกับหัวหน้าเขตแล้วว่าดิฉันยอมรับถ้ามันผิดดิฉันก็ยอมรับที่จะเราก็มารู้ตรงที่เราถึงโรงเรียนแล้วอ่ะค่ะอันนี้เราไม่ได้ไปอันนี้ใครโดนกดดันเรื่องอะไรกดดันว่าให้ดิฉันลาออกโอ้ขอบคุณค่ะค่ะให้ดิฉันลาออกไม่ให้ทำอาหารกลางวันแล้วก็พูดกันดีๆก็ได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็มีผลตามมาว่าคุณกินเงินเด็กคุณกินเงินโครงการอาหารกลางวันตัวนี้แหละคือที่ทำให้ดิฉันเจ็บเขากล่าวหาก็จะว่าเขากล่าวหาหรือเปล่าดิฉันก็ไม่ได้เข้าใจเจตนาของเขาแต่อันนี้แหละคือสิ่งที่ดิฉันเจ็บปวดแล้วก็บอกให้ดิฉันไปลาออกไปเลยอะไรเงี้ยค่ะดิฉันก็คือมันอยู่30ปีเนี่ยบางทีดิฉันไม่อยากจะพูดทำลายใครเลยเพราะว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอยู่แล้วใช่ไหมคะคือคนเราเนี่ยเมื่อมีอะไรมันจวนตัวเนี่ยเหมือนเราตกน้ำอ่ะจะจมแล้วอ่ะเราต้องไหว้ใช่ไหมคะมันหายแล้วไปจ่ายค่างวดรถจริงๆเป็นอันนั้นคืออย่างนี้ดิฉันก็พอดิฉันเซ็นเสร็จเนี่ยอุ้ยไม่อยากให้ข่าวเลยนะพอดิฉันเซ็นเสร็จเนี่ยนะก็บอกอ่ะฉันให้เธอแค่นี้อ่ะทำไมให้แค่นี้นอกนั้นฉันจะเอาไปจ่ายงวดรถดิฉันก็บอกว่าอ้าวนี่จะจ่ายได้ไงล่ะอันนี้มันเงินโครงการอาหารกลางวันเอาเธอพูดอย่างนี้ยังไงอะก็แค่นั้นก็แค่นั้นเองก็คุณพูดอย่างนี้นะพูดตรงนี้นี่พูดตรงนี้นี่อันนี้ก็มีคือถ้าเขาแบบว่าถ้าคนเรามันมีจรรยาบรรณมันมีความซื่อสัตย์สุจริตในตัวเองเนี่ยต้องไม่ไปเสพคำพูดใครต้องมีสัจจะค่ะมันก็เป็นความเข้าใจผิดกันนะคะคือการไม่เข้าใจว่าเอาเงินอาหารกลางวันไปทำอะไรก็อาหารกลางวันก็บอกแล้วว่าเขาอาหารกลางวันก็ต้องใช้อาหารกลางวันจะไปเสียค่างวดรถได้ยังไงอย่างวันนี้หนูก็ไปเสียค่างวดรถมาเพราะว่างวดรถหนูก็มีแต่เสียเดือนหนึ่งเนี่ย60,000เอ็ดอีกวันนี้ก็ไปเสียค่างวดรถมาพร้อมกับไปเบิกเงินอาหารกลางวันมาพร้อมกันแล้วก็เจ้าหน้าที่อาหารกลางวันกลับไปให้เจ้าหน้าที่อาหารกลางวันไม่เสร็จก็มีแล้วก็คนมันต้องรับผิดชอบเรื่องนี้แต่มันไม่เกี่ยวกับอาหารกลางวันเราก็มีหน้าที่เบิกมาแล้วไปให้เขาว่ารถเราก็มีหน้าที่เสียงคนรถจะไปเอาเงินอาหารกลางวันไปเสียงคนรถได้ยังไงครับเงินหลวงแล้วก็การทำบัญชีนี่โรงเรียนนี้เนี่ยไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่อาหารไอ้ต้องชื่อกันที่จะมาตรวจดูก็เมื่อกี้เขาก็เป็นห่วงก็ถามว่าเป็นยังไงก็เขาเคยแนะนำให้โรงเรียนอื่นมาดูว่าเราทำบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบันโรงเรียนก็ว่าเลยมันมาดูเป็นตัวอย่างวันนั้นก็บอกนักข่าวนะคะแต่เขาไม่ได้เอาตรงนี้ไปลงอ๋อเรื่องฟังผิดว่าไปจ่ายเงินรถพร้อมไปรับเงินอาหารกลางวันไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ต้องจ่ายแต่เงินงวดรถเราจะจ่ายเดือนละปีเดือนละ61,000ครับมันเป็นหัวรุ่นล่างนะคะก็ไม่ได้เอาเงินอาหารกลางวันไปจ่ายเพียงแต่ว่าเราไปเบิกอาจจะไปพร้อมกัน
อย่างวันนี้ก็ไปพร้อมกันนี้แล้วก็เอาเงินอาหารกลางวันมาให้เขาส่วนเงินจ่ายงวดรถแล้วก็ต้องจ่ายก่อนนะคะไม่ใช่เอาเงินอาหารกลางวันจ่ายงวดรถอาจารย์ยืนยันว่าไม่ได้ไม่ค่ะไม่มีการทุจริตแล้วก็ไปถามครูในโรงเรียนเลยเงินอาหารกลางวันคือให้อาหารกลางวันเลยนะคะไม่ได้เอามาใช้จ่ายอะไรเพราะเรามีเป็นหน้าที่การเงินเรามีสัญญายืมเงินให้เงินอาหารกลางวันอยู่ที่เจ้าหน้าที่อาหารกลางวันก็มาดูทุกวันก็ได้ค่ะถ้าคิดว่าทำดีเฉพาะวันนี้หรือมาวันก็ทำก๋วยเตี๋ยวไก่ก็จะถ่ายรูปเอาไว้ให้หลักฐานดีค่ะถ่ายรูปไปให้ตลอดจำพร้อมให้มาตรวจสอบพร้อมเลยค่ะพร้อมเลยวันไหนก็ได้ค่ะไม่ใช่เป็นเดี๋ยวเราว่าเออวันนี้เขาจะมาตรวจหรือเปล่าอะไรนี่สุ่มอะไรก็ได้ค่ะก็มาวันนั้นเขาต้องมาครับอาหารมันก็มีบุญสองก้อนถ้าตีไปก็สิบบาทแล้วอาหารอีกสิบบาทวันหนึ่งกับข้าวเราก็ประกอบอย่างหนึ่งอย่างนะครับเพราะว่ามันแต่ว่าปริมาณมันเยอะคือนอกจากกับข้าวหนึ่งอย่างแล้วเราก็จะมี อย่างอื่นเสริมเช่นผลไม้ตามฤดูกาลที่ฤดูกาลไหนมีผลไม้ราคาถูกก็ซื้อให้เด็กรับประทานในหนึ่งสัปดาห์ก็อาจจะมีผลไม้บางวันก็อาจจะเป็นขนมหวานขนมส่วนมากจะเป็นขนมปังไส้สับปะรดบ้างไส้อย่างนี้จะไม่ใช่ขนมหวานที่เป็นโทษนะก็หรือไม่ก็เป็นขนมปังแซนด์วิชอย่างวันนี้หรือบางวันก็จะเป็นสาคูอย่างวันก่อนก็เป็นบุญนะอันนี้ก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อให้เด็กเขาได้รับประทานซึ่งประเด็นปัญหามันก็อาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจบ้างนะครับความเครียดหรืองานหรือมันเยอะบางทีไม่ประสานงานกันก็อาจจะมีประสานงานบ้างเพราะฉะนั้นบางครั้งอารมณ์บางทีซึ่งจริงๆมันก็มีมาเรื่อยๆแต่ว่าเราก็แก้ปัญหาได้อยู่นะครับเพราะไม่แต่ว่าบางครั้งพอมันถึงจุดหนึ่งบางทีมันก็อาจจะอันนี้ก็ยังไม่อยากคือฝ่ายร้องก็เขาว่าไปอันนี้คือเราก็ปรามเราก็คุยแต่บางทีก็ห้ามใครไม่ได้เนาะเรา